ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวสําคัญนะครับ,ค,รบคือการที่มีทหารเกาหลีเหนือเข้าร่วมในสงครามตามคำ,คำกล่าวอ้างของทางยูเคนรนรวมทั้งทางสหรัฐนะครับนําไปสู่โจ์หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับคุณเยี่ยมยุทธก็คือบทบาทของจีนนะฮะจีนจะมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าก็อยูออ่ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทั้งรัเสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือด้วย คุณเยี่ยมยุทธมีรายงานจากคริสตี้ลีมาเสนอเชิญครับครับการส่งกำลังพลกรีเหนือไปช่วยรัเสเซียนั้นกําลังส่งผลกระทบกับจีนที่ก็มีความสมานที่ดีกับทั้ง2ชาติซึ่งในวิเคราะห์นั้นมองว่าทําให้ท่าทีของจีนต่อสงครามในยูเครนนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับ สิ่งที่บ่งชี้ว่าจีนนั้นพัวพันในสมการความขัดแย้งนี้ก็มาจากการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม g 20ที่ประเทศบราซิลและในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่ประเทศเปรูครับที่หลายชาติคู่ค้าของจีนมาร้องขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกดดันเกาหลีเหนือให้เลิกส่งกำลังไปช่วยรัเสเซียรบกับยูเครน เมื่อวันพฤหัสบาดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีของจีนกล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาแห่งบราซิลเรียกร้องให้มีเสียงแห่งสันติภาพมากขึ้นในยูเครนและผลักดันฉันทามาติ6ข้อที่จีนและบราซิลเคยเสนอเมื่อเดือนพฤษภาคมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเจราจาและหาข้อสรุปในทางการเมืองเมื่อวันอังคารครับนายกรัฐมนตรีรอมนีโอลาฟโชสกล่าวกับสีในเวที G20 ว่าการร่วมรบของเกาหลีเหนือคือการยกระดับสงครามในยูเครนทางด้านประธานาธิบดียูนซุกยองแห่งเกาหลีใต้ก็ออกมาร้องขอผู้นําจีนในเวทีเอเปกให้มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์นในเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างรัฐบาลกรุงเปียงยางและกรุงมอสโก อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็กล่าวกับผู้นําของจีนในวิทีเอเปกเช่นกันว่าการร่วมสงครามของเกาหลีเหนือนั้นขัดกับจุดยืนของจีนที่ไม่ต้องการให้สงครามในยูเครนบานปลายขยายวงและจีนนั้นมีศักยภาพและอิทธิพลในการป้องกันไม่ให้สงครามดําเนินไปในทิศทางนั้นอ้างอิงจากแถลงข่าวของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคสลิวน ไปฟังเสียงของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับที่มองว่าจีนนั้นกําำลังเผชิญโจทย์ท้าทายในการที่จะมีท่าทีอย่างไรต่อสงครามที่มีความซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆไปพร้อมๆกับขาดอำนาจกับชาติตะวันตกครับ แพทริเซียคิมผู้ทำโครงการ global china project จากสถาบันบร o k กิ้งกล่าวกับ VOA ว่าจีนคงไม่สบายใจกับสัมพันธ์ทางทหารที่ลึกซึ้งขึ้นของรัฐบาลมอสโกและเปียงยางแต่ก็ไม่สามารถโดดเดี่ยวทั้งสองชาติได้ในขณะที่ตัวเองก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับสหรัฐมากขึ้นในรัฐบาลต่อไปที่จะนำโดยโดนัลด์ทรัมเธอกล่าวว่าตอนนี้ปูตินติดหนี้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนี่อาจ ไปส่งเสริมให้กรุงเปียงยางมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงมากขึ้นในประเทศตัวเองซึ่งอาจส่งผลกระทบกลับไปยังจีนได้ที่ผ่านมาจีนยังลังเลที่จะพูดคุยกับคิมจองอึนกรณีการส่งกองกำลังและยุทธปัจจัยไปช่วยเหลือรัสเซียนะครับทางประธานาธิบดีวลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ากรุงเปียงยางอาจส่งทหารมาร่วมรบถึง1,000 0แคนในขณะที่สหรัฐประเมินว่าตอนนี้มีกําลังรบจากเกาหลเหนืออยู่ในแคนคร์สแล้วราว1 0,000กว่าคนครับ บ bon นี่เกลเซอร์ผู้อำนวยการโครงการอินโดแปซิฟิกจากองค์กรคลังความคิด German Marshall Fund of the United States กล่าวว่าสีจิ้นผิงไม่น่าจะเผชิญหน้ารัสเซียและเกาหลีเหนือในประเด็นนี้และคงจะกังวลกับท่าทีของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่จะกระทบกับผลประโยชน์ของจีนมากกว่า ที่ผ่านมาจีนเองก็ถูกกล่าวหาว่าจัดส่งวัตถุดิบที่ทั้งพลเรือนและทหารใช้งานได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Dual-Use Goods ที่ไปให้กับรัสเซียผลิตอาวุธนะครับและทางสหภาพยุโรปก็เคยเตือนจีนกรณีแรงงานการผลิตโดนจู่โจมของรัสเซียในเขตปกครองพิเศษสินเจียงของจีนเช่นกัน ทางด้านหลิวเพงหยูโคโสกสถานทูตประจํากรุงวอชิงตันสถานทูตจีตนนะครับประจํากรุงวอชิงตันกล่าวกับวิโเมื่อวันพุธว่าจุดยืนของจีนเกี่ยวกับยูเครนและขาบสมุทรเกาหลีนั้นยังคงเสมอต้นเสมอปลายและที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งพยายามเดินหน้าให้สถานการณ์บรรนทาลงในยูเครน ดานโจเซฟเดอทรานีที่เป็นอดีตผู้แทนพิเศษในเวทีปลดอาวุธนิวเคลียร์หฝ่ายเมื่อปี2003-2006ที่มีจีนและเกาหลีเหนือร่วมโต้อยู่ด้วยนั้นกล่าวว่าจีนมีประสบการณ์และทําได้ดีในการมีบทบาทที่คลุมเครือในทางการทูตสะท้อนจากการสนับสนุนรัสเซียไปพร้อมๆกับการเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและสหภาพยุโรป โดยเขามองว่าผู้นําจีนจะไม่สามารถสนับสนุนการทําสงครามของรัสเซียอย่างเปิดเผยเพราะกังวลว่าจะเสียความน่าเชื่อถือในหมู่ประเทศกําลังพัฒนาที่สีจิ้นผิงนั้นพยายามสื่อสารว่าระบบการปกครองของจีนเหนือกว่าระบบเสรีประชาธิปไตยแบบสหรัฐ ทางด้านวิชาร์ไวส์ที่เป็นผูน้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์การเมืองการทหารจากสถาบันฮัตซันกล่าวว่าจีนและรัสเซียนั้นมีจุดร่วมพื้นฐานในระดับโลกที่ต่อต้านระเบียบของสหรัฐและชาติตะวันตกดังนั้นพวกเขาจะไม่ให้ความเห็นต่างในประเด็นจำเพาะอย่างประเด็นเกาหลีเหนือนั้นมาแทรกแซงขบวนแนวร่วมในระดับโลกได้ ทางหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับกล่าวในการพบกับเซอร์เกลาฟรอรรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียระหว่างการประชุม G20 เมื่อวันจันทร์ที่แล้วว่ารัฐบาลปักกิ่งพร้อมร่วมมือกับรัสเซีย,ยอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือชางไฮ้ค c o ์เปอเรชันออแกเน z เซชันอ้างอิงจากสื่อทาสของรัฐบาลรัสเซียครับและในวันต่อมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองชาติในการเสริมสร้างนโยบายต่างประเทศในเวทีระดับโลกรวมถึงในเวทีองค์การสหประชาชาติใน กลุ่มประเทศบริกส์และ G20 นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของขั้วมหาอำนาจในการรบระหว่างรัสเซียและยูเครนครั้งนี้ครับคุณสงพจ์